เปิดรายการด้วยลุงตู่ขอโทษมาแล้วนานๆสักครั้งจะได้ฟังลุงตู่ขอโทษขอโทษใครขอโทษประชาชนใช่แต่ว่าคนก็ชื่นชมนะต้องยอมรับอ่ะตามเนื้อผ้านะพอลุงตู่ออกมาขอโทษนะคะหลายคนก็ใจอ่อนละหลายคนก็บอกมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกโอเคนี่ก็ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนทั่วไปไงจากหลายๆคนที่ฟีดแบ็กมาฟังกี่คนนะฮะแต่ก็ฟังน้อยนะไม่กี่คนเองเอาเป็นว่าคำขอโทษออกจากปากคนระดับลุงตู่ฟังสักนิดหนึ่งขอโทษเรื่องอะไรค่ะฟังคำขอโทษแล้วค่อยมาขยายความนะครับอ่ะไปฟังกันชัดๆนะคะพูดเมื่อวานนี้ขอโทษเมื่อวานนี้เชิญค่ะอะไรที่ยังไม่ที่ทุกคนไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันนะก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะผมพวกเราทุกคนนะตั้งใจว่าจะทำอะไรทำเพื่อคนไทยทุกคนนะคนมันก็แน่นอนแหละต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะคนจำนวนมากแต่เราก็ไปเสียความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องบริหารให้มันดีที่สุดนะเท่าที่สามารถทำได้ให้ดีที่สุดมีคำถามเลยไหมไม่มีนะจะถามเลยถามมันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าคนก็ไปตีความอย่างอื่นอีกนะผมถือว่าผมเล่าให้ฟังแล้วกันเอาละครับนึกออกไหมครับคำขอโทษออกจากปากลุงตู่เมื่อวานขอโทษประชาชนเรื่องอะไรทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนไทยกำลังโกรธเรื่องวัคซีนใช่ไปลงทะเบียนกันเยอะๆแล้ววัคซีนอ่ะไม่พอฉีดอ่ะพูดง่ายๆเลยโมเมนต์ประมาณแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วประเทศเอาละครับโอเคก็ลุงตู่ก็ขอโทษนะใช่ค่ะในการบริหารจัดการก็มีปัญหาใช่มีปัญหาก็แก้กันไปถูกต้องอะไรทำให้ไม่สบายใจขอโทษขอบคุณค่ะโอเค